รุผี 3D แรงแค้นผีเปรตพระเรื่องนี้เกิดขึ้นกับบุญรอดชายหนุ่มวัยรุ่นที่ได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่กับครอบครัวของป้าเมื่อช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนั่นเองบ้านของป้านั้นอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญบ้านแต่ละหลังยังเป็นเรือนไม้เนื่องจากป้ามีฐานะไม่ดีนักบ้านของแกจึงเป็นเพียงแค่บ้านไม้หลังเก่าๆถัดไปไม่ไกลกันมากมีบ้านของเพื่อนบ้านล้อมรอบเรียกว่าชุมชนนี้ค่อนข้างจะไปมาหาสู่กันง่ายเลยทีเดียวเพราะบ้านเรือนใกล้กันถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาให้ใช้พวกชาวบ้านจึงมักจะแขวนตะเกียงไว้ที่หน้าบ้านของแต่ละคนเพื่อส่องสว่างในเวลากลางคืนและป้องกันพวกขโมยด้วยบุญรอดนั้นใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมาตลอดเวลาที่ย้ายมาที่นี่แม้จะเหนื่อยกว่าเก่าบ้างจากการทำงานบ้านแต่เขาก็ชอบที่นี่เพราะป้านั้นใจดีเหลือเกินแต่แล้วเรื่องราวประหลาดก็เกิดขึ้นภายหลังจากการมรณภาพของพระเพิ่มพระวัยกลางคนที่บวชมานานหลายพรรษาพระเพิ่มนั้นเข้าบวชเรียนตั้งแต่แกยังเป็นเนน้อยหลังจากนั้นก็ศรัทธาในพระธรรมและศึกษาเรื่อยมาจนกลายเป็นที่นับถือของชาวบ้านการมรณภาพก่อนวัยอันควรของท่านจึงนำมาซึ่งความเศร้าโศกแก่ชาวบ้านไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับบุญรอดเขาไม่ได้มาอยู่นานเขาจึงไม่ได้รู้สึกเศร้าเสียใจอะไรแต่เรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นต่างหากที่ทำให้เขารู้สึกขนลุกขึ้นมาเลยทีเดียวเหตุการณ์นั้นเริ่มจากคืนที่3หลังจากพระเพิ่มมรณภาพในตอนนั้นป้าไปช่วยงานศพของท่านและขอให้บุญรอดนอนอยู่ที่บ้านคนเดียวเด็กชายรับคำเพราะตนเองก็โตพอที่จะนอนคนเดียวได้แล้วเขาปิดประตูหน้าต่างอย่างแน่นหนาก่อนจะหลับไปไม่ทราบว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วแต่เขาได้ยินเสียงของใครบางคนพยายามเปิดประตูเข้ามาในบ้านของเขาเสียงนั้นดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กซ้ำไปซ้ำมาจนเด็กชายต้องลืมตาตื่นขึ้นด้วยกลัวว่าจะเป็นโจรที่ฉวยโอกาสตอนคนในหมู่บ้านไม่อยู่เข้ามาขโมยของครู่หนึ่งเสียงนั้นก็เงียบหายไปบุญรอดโล่งใจจึงคิดว่าจะลองออกไปดูสักหน่อยว่าใครกันที่มาทำให้เกิดเสียงเหล่านั้นตอนนั้นเองที่สุนัขที่ป้าเลี้ยงไว้พากันหอนเกรียวกราวจนเด็กชายสะดุ้งโหยงเขาเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆและไอเย็นที่มาจากไหนไม่รู้แต่ทำให้เขาตัวสั่นไปหมดเมื่อลองเงี่ยหูฟังดีๆก็ได้ยินเสียงเท้าหนักๆของอะไรสักอย่างกำลังเดินวนอยู่รอบๆ บ้านเสียงฝีเท้านั้นดังอยู่ครู่หนึ่งขณะที่บุญรอดได้แต่นั่งนิ่งอยู่บนที่นอนด้วยความสงสัยและความกลัวเสียงเรียกเย็นยะเยียบก็ดังขึ้นนวลแม่นวลแม่นวลบุญรอดฟังแล้วก็รู้ทันทีว่านั่นต้องไม่ใช่เสียงของคนปกติอย่างแน่นอนเพราะใครกันจะมาเรียกชื่อป้าของเขาในเวลาดึกสงัดเช่นนี้ในใจของเด็กชายภาวนาว่าขอให้ใครก็ตามที่กำลังเรียกป้าของเขาเป็นแค่โจรหรือขโมยแค่นั้น
ขออย่าให้เป็นอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นเลยเสียงเรียกชื่อของป้ายังดังขึ้นมาอีกหลายครั้งจนบุญรอดที่อยู่ในบ้านได้แต่ตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวเขาสอดสายตามองไปรอบๆเผื่อว่าป้าของเขาจะกลับมาแล้วนั่นเองทำให้เขาเห็นว่าเขาพลาดที่จะปิดหน้าต่างบานหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกับหิ้งพระซะแล้วเขารีบหลบสายตาออกจากหน้าต่างบานนั้นทันทีแต่ด้วยความที่ตนเองนั้นฝืนความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่ได้ทำให้เขายิ่งกลัวก็ยิ่งอยากรู้เขาจึงแอบมองไปที่หน้าต่างที่เปิดอยู่ตรงนั้นเขาเห็นท่อนขาของใครบางคนซึ่งสูงยาวเลยบ้านใต้ถุนสูงของป้าไปอีกขานั้นเหมือนกับลำต้นของต้นไม้แต่ดูแล้วมันคือหนังหุ้มกระดูกชัดๆเจ้าของขานั้นเดินวนไปวนมารอบๆ บ้านพร้อมเรียกชื่อป้าของเขาจนกระทั่งมันหยุดนิ่งตรงหน้าต่างบานที่ไม่ได้ปิดไว้มันค่อยๆก้มตัวลงมาอย่างช้าๆและเรียกชื่อป้าของเขาอยู่ซ้ำๆเจ้าของขาสูงยาวนั้นโน้มตัวลงมาจนทำให้เด็กชายเห็นใบหน้าของมันผ่านทางหน้าต่างได้พอดีใบหน้านั้นมีขนาดใหญ่ดวงตาสีแดงราวกับเปลวไฟผิวหนังผอมซูบแทบจะติดกับกระดูกมันแต่งกายเหมือนกับพระทั่วไปแต่ดูจากท่าทางแล้วมันต้องไม่ใช่พระอย่างแน่นอนเพียงเท่านี้สติของบุญรอดก็แตกกระเจิงเขาอยากจะกรีดร้องออกมาสุดเสียงด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาจากปากของเขาได้เลยสุนัขใต้ถุนบ้านยังพากันหอนเกรียวกราวหนักกว่าเก่าเปรตพระตนนั้นมองไปรอบๆ บ้านเมื่อไม่พบป้านวลจึงค่อยๆหันหลังกลับแล้วเดินหายไปในความมืดรุ่งเช้าเมื่อป้ากลับมาที่บ้านก็พบว่าบุญรอดนั้นนอนจับไข้หัวโกรนจากความกลัวเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแกรีบนิมนต์พระผู้ใหญ่เข้ามาทำพิธีเชิญขวัญและรดน้ำมนต์ให้แก่หลานชายในทันทีหลวงตาท่านรับปากจะช่วยเหลือพร้อมถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุญรอดเขาเล่าให้หลวงตาฟังอย่างไม่ปิดบังเมื่อฟังเรื่องราวจบหลวงตาจึงเอาน้ำมนต์มาล้างหน้าให้เขาที่โยมไปเจอน่ะเราเรียกกันว่าเปรตภิกษุเกิดจากดวงวิญญาณของพระที่มรณภาพไปแล้วแต่ตอนมีชีวิตอยู่ทำกรรมไว้เขาเลยมาตามทวงสัญญาหรือคนที่ทำกรรมร่วมกับเขาให้รับกรรมไปตามกันนั่นแหละงั้นแสดงว่าเปรตเมื่อคืนคือพระเพิ่มอย่างนั้นเหรอครับหลวงตาก็อาจจะเป็นไปได้เพราะท่านเองก็เพิ่งจะมรณภาพทีนี้อาตมาอาจจะต้องถามโยมนวลแล้วล่ะว่าโยมนวลกับพระเพิ่มน่ะเคยมีอะไรต่อกันหรือเปล่าเพราะท่าทางตอนบวชพระเพิ่มท่านก็เป็นพระที่ดีไม่น่าจะมาเป็นเปรตได้และถ้าเป็นจริงอย่างที่โยมบุญรอดเล่าคนที่เปรตนั้นต้องการชีวิตก็คือโยมนวลนะป้านิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแต่เมื่อถูกหลวงตารบเร้าหนักๆเข้าซ้ำยังอ้างศาสนาว่าการโกหกนั้นเป็นบาปแกจึงยอมเปิดปากเล่าเรื่องให้ฟังว่าแกกับพระเพิ่มนั้นแอบพบเจอกันมาได้สักพักแล้วสักพักที่ว่าของแกนั้นคือตั้งแต่พระเพิ่มเริ่มบวชเป็นพระเลยทีเดียวทั้งสองคน
มักจะแอบเข้าไปพบกันในกุฏิเสมอๆโดยใช้ฉากหน้าเป็นหญิงใจบุญและพระที่น่าเลื่อมใสโดยที่ไม่มีคนจับได้ในคืนวันที่พระเพิ่มมรณภาพแกได้นัดกันว่าให้มาพบกันที่บ้านของป้านวลบ้างเพราะพวกเด็กวัดบางคนชักจะเริ่มสงสัยเข้าแล้วแต่วันนั้นเป็นวันที่โชคไม่ดีเมื่อพระเพิ่มเกิดประสบอุบัติเหตุตกบันไดมรณภาพซะก่อนแกคิดว่าเรื่องราวนี้คงจบไปแล้วกับการมรณภาพของพระเพิ่มไม่คิดว่าพระเพิ่มในรูปของเปรตนั้นจะมาตามเอาชีวิตแกไปอยู่ด้วยเมื่อหลวงตาฟังแล้วก็ได้แต่สายหน้าหมดคำที่จะพูดต่อบุญรอดเองก็ตกใจเช่นกันที่ป้าของตนกล้าทำเรื่องผิดศีลธรรมขนาดนี้แล้วเราจะช่วยป้านวลจากเปรตพระเพิ่มอย่างไรดีครับหลวงตาอาตมาว่าน่าจะยากเพราะเปรตภิกษุเป็นเปรตประเภทหนึ่งตามคำสอนของพระพุทธศาสนาเล่าว่าหากพระภิกษุคนใดได้กระทำการอาบัติอย่างรุนแรงทั้งที่รู้อยู่แก่ใจตนว่าเป็นความผิดแต่ยังฝืนทำต่อไม่มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปกรรมนั้นเมื่อพระภิกษุผู้นั้นมรณภาพลงแรงกรรมจะส่งผลให้ต้องกลายไปเป็นเปรตทนทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นชั่วกับชั่วกันจนกว่าผลกรรมของตนเองนั้นจะหมดลงแล้วยิ่งเป็นความผิดร้ายแรงเช่นนี้แม้ว่าเปรตจะปล่อยโยมนวลไปแต่เวรกรรมคงไม่ยอมปล่อยโยมนวลไปหรอกแต่ถ้าป้านวลทำบุญเยอะๆอาจจะช่วยได้นะครับก็ลองดูเถอะแต่โยมก็เห็นแล้วนี่ว่าสภาพของพระเพิ่มตอนนี้เป็นเช่นไรถ้าจริงอย่างที่โยมบอกท่านคงทรมานน่าดูเลยละและยิ่งท่านทรมานเท่าไรแรงแค้นที่จะเอาโยมนวลไปด้วยมันก็จะยิ่งมากขึ้นด้วยนะโยมป้านวลหน้าเสียทันทีดูจากท่าทางแกนั้นคงไม่อยากจะตามพระเพิ่มตั้งแต่ตอนนี้แน่ๆหลังจากวันนั้นทุกๆคืนบุญรอดจะได้ยินเสียงของเปรตพระเพิ่มมาเรียกป้านวลตลอดเวลาทำเอาทั้งสองป้าหลานไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยู่เกือบทุกคืนไม่นานนักป้านวลแกก็ล้มป่วยและเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันบุญรอดได้ย้ายกลับมาอยู่กับพ่อแม่เขาตัดสินใจไม่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พ่อกับแม่ฟังแต่มันก็จะเป็นอุทาหรณ์สำหรับเขาไปตลอดชีวิตในเรื่องของเวรกรรมที่ตามทันไวยิ่งกว่าจรวดซะอีกแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่าเปรตนั้นมีจริงไม่แน่เปรตพระเพิ่มอาจจะอยู่แถวบ้านคุณก็เป็นได้คลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรุผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ